่วงศูนย์บรรเทาทุกผีหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวและถลำลึกลงไปจนที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะตัวเขาเองอยู่ดีๆเนี่ยไปเจอผีวิญญาณใหญ่มากนะครับตัวใหญ่เท่าบ้านเลยผมไม่รู้เป็นผีอะไรเนี่ยนะฮะหลังจากที่เจอแล้วเนี่ยตัวเองมีอาการเหมือนกับชักแล้วก็เกร็งมือเนี่ยหงิกงอตัวเกร็งตาเหลือกจนเห็นแต่ลูกตาขาวนะครับหนักมากถึงขั้นที่ว่าชักเนี่ยกัดเหมือนกัดปากตัวเองเนี่ยนะฮะคนก็วิ่งไปแล้วเอาช้อนเนี่ยเข้ามาให้งับกัดช้อนขาดเลยตัวของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าเหตุที่เกิดกับเขาเนี่ยเกิดจากการที่เขาเนี่ยย้อนไปในอดีตไปทำผิดอะไรสักอย่างเหมือนกับไปสาบานที่ทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีชีวิตตอนนี้ยุ่งเหยิงมากผมเล่าแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมาฟังดูนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำอะไรและปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เรื่องนี้น่าสนใจแน่นอนพบกับคุณต้อมนะครับปุณณวัฒน์แก้วเกตครับครับคุณต้อมครับมานะครับเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยนะฮะภูมิลำเนาเดิมนะครับคุณต้อมเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนอำเภอทองภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับผมครับต้อมครับปัจจุบันนี้อาศัยอยู่กับใครครับอาศัยก็อยู่กับแฟนแล้วก็แม่ยายแล้วก็ลูก2คนครับผมครับแล้วทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมรับเหมาทั่วไปอยู่ครับรับเหมาก่อสร้างทั่วไปอยู่เคต้อมมาพี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเอางี้เลยไอ้เรื่องที่มันวุ่นวายที่ต้อมเกิดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเล่าเลยเอาแต่เริ่มต้นเลยนะในช่วงที่ผมมีแฟนครับมีแฟนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กันพักหนึ่งแล้วผมก็ได้เข้าไปอยู่บ้านแฟนเป็นครั้งแรกที่แฟนเก่าแฟนใหม่แฟนเก่าครับเข้าไปอยู่ที่บ้านแฟนเก่าเป็นครั้งแรกที่อำเภอด่านช้างพอได้เข้าไปอยู่ได้สักพักนึงก็คือกินข้าวครอบครัวทำความแบบรู้จักกันเรียบร้อยผมเป็นคนไปล้างจานก็คือลักษณะบ้านก็จะเป็นบ้านปูนครึ่งไม้นะครับแล้วก็ช่วงระหว่างล้างจานอ่ะคือผมเห็นเงาดำคล้ายรูปคนสูงใหญ่เท่าบ้านผมก็คิดไปว่ามันเป็นผมอาจจะตาฝาดไปผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็ล้างจานอีกทีนึงก็เลยเงยขึ้นมาดูอีกทีก็เห็นเป็นรูปร่างลักษณะวิญญาณสูงใหญ่เหมือนเดิมแล้วระหว่างนั้นก็คือผมเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกผมก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากจนล้างจานไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็คือตัวผมชาไปหมดทั้งตัวจนจานที่อยู่กับมือหล่นจากนั้นก็คือไม่รู้สติไปรู้สติอีกทีนึงรู้สติที่โรงพยาบาลแฟนเก่าผมเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าผมอะชักมือหงิกเท้าหงิกตาเหลือกจนเห็นตาขาวก็คือไม่มีตาดำตอนนั้นแพทย์นะฮะแพทย์เขาวินิจฉัยว่าตัวต้อมเป็นอะไรก่อนก็คือจะมาบอกกับผมว่าเกี่ยวกับคนไข้อยู่ในที่อับแล้วก็ภาวะเครียดเกินไปหลังจากคุณตอกพบเจอเงาดำปริศนาจนนำไปสู่อาการล้มชักที่เกิดขึ้นตามมาทำให้เขาเชื่อว่าอาการผิดปกตินี้เกิดขึ้นเพราะเงาดำที่เขาเห็นครับและหลังจากนั้นเงาดำนี้ก็ปรากฏกายมาทำร้ายเขาหลายครั้งด้วยกันเป็นเงาดำๆใช่ไหมใช่เห็นอยู่บ่อยไหมครับเห็นอยู่บ่อยไหม 3-4 ครั้งครับอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วกับการชักเกร็งอะไรแบบนี้ก็คือการชักเกงเนี่ยเป็นอยู่ประมาณ9ปีที่หนักสุดก็คือ4 ปีแรกที่หนักสุดหนักสุดยังไงบ้างครับผมถึงขั้นไหนฮะพอหลังจากเลิกกับแฟนเก่าผมนะครับระยะเวลา2ปีนะคือผมไม่ได้เป็นอะไรก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านก็คือเราไว้วางใจตัวเองแล้วแหละว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็หางานทำก็คือขายลูกชิ้นสักพักหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือขายลูกชิ้นเสร็จก็คือกลับมาบ้านผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะป่วยผมก็เลยขอนอนพัก
ที่ห้องแล้วตอนนี้อาการมันก็เป็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเรารู้สึกได้ว่าเหมือนเราจะชักอีกครั้งนึงแต่หลังจากที่ว่าเราจะชักนะคือเราเห็นเงาดำมายืนเหยียบที่หน้าอกครับมายืนเหยียบที่หน้าอกและหลังจากนั้นก็คือมือชาตัวชาหลังจากนั้นก็ไม่รู้สติมารู้สติอีกทีก็คือที่โรงพยาบาลทองหัวภูมิคือตอนเช้าเนี่ยพอผมฟื้นมาเนี่ยผมก็เลยบอกกับยายผมเป็นคนเฝ้าผมก็บอกว่ายายออกซิเจนหมดแล้วช่วงจังหวะยายผมกำลังเดินไปบอกกับพยาบาลช่วงนั้นผมก็ได้เห็นเงาดำสูงใหญ่เหมือนเดิมสูงใหญ่มายืนค่อมเตียงอยู่และหลังจากนั้นก็คืออาการเดิมขึ้นมาก็คือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็มือชาร่างกายชาหมดหลังจากนั้นก็คือไม่รู้สติมารู้สติอีกทีนึงก็คืออยู่ห้องฉุกเฉิน2ชั่วโมงครับนอกจากต้อมแล้วยังมีใครเห็นวิญญาณที่เป็นรูปร่างลักษณะคนดำๆแบบที่ต้อมเล่ามามีใครเห็นอีกมั้ยครับก็จะมีช่วงที่ว่ากลับไปบ้านก็คือช่วงกลางคืนช่วงประมาณเที่ยงคืนได้นะครับก็คือแม่ผมเป็นคนเห็นว่าผมร้องไห้ดิ้นทรมานมากแล้วก็ร้องไห้แล้วแม่ผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ผมก็ไม่ตอบจนเขาปลุกผมก็เลยสะดุ้งตื่นแม่ก็เลยถามว่าเป็นไรร้องไห้ผมบอกไม่ได้เป็นไรไม่ได้ร้องไห้จนกระทั่งเช้าแม่ผมก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าแม่เห็นเงาดำค่อมตัวอยู่แล้วก็ผมได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านป้าผมก็ขับไปตามปกติพอเอากับข้าวไปให้ป้าเสร็จปุ๊บช่วงที่ว่าผมกลับช่วงผมค่อมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะมอเตอร์ไซค์มันยุบเหมือนกับมา2คนจนป้าผมเรียกทักว่าครับพูดเป็นว่าบอกมึงมากันกี่คนเนี่ยมึงพาใครมาด้วยผมก็เลยหันไปบอกผมไม่ได้มาหลายคนผมมาคนเดียวจะมีใครมากับผมอ่ะแล้วป้าก็เลยบอกกับผมว่าอาจจะตาฝาดไปคงไม่มีอะไรหรอกผมก็เลยขับรถกลับไปบ้านจนช่วงเช้าป้าผมไปหาที่บ้านไปเล่าให้แม่ผมฟังผมกับผมฟังแล้วก็บอกกับผมว่าเมื่อคืนนี้เห็นเงาดำนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์กลับไปด้วยส่วนตัวจริงๆลึกๆคิดว่าเป็นเพราะส่วนตัวลึกๆก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดนะครับว่าเป็นเพราะอะไรจนมาช่วงพาแฟนกลับบ้านไปที่บ้านนะครับก็คือความคึกขนองแล้วอีกอย่างเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะสร้างครอบครัวก็คือคนนี้แหละใช่ก็เลยพาแฟนเนี่ยไปบอกกับศาลประจำหมู่บ้านคือศาลเจ้าพ่อครูบาประจำหมู่บ้านลักษณะศาลเป็นยังไงลักษณะศาลแต่ก่อนก็คือเป็นเหมือนศาลทั่วไปนะครับที่ว่าเขามีใช้เป็นไม้ทำนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็คือบูรณะใหม่เป็นศาลปูนก็เลยไปขอว่าผมขอมีลูกถ้ามีลูกผมจะรักษาดูแลเขาให้ดีแต่ถ้าไม่มีลูกเนี่ยก็คือดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยก็คือให้ศาลเจ้าพ่ออุบาเนี่ยทำอะไรกับผมก็ได้หรือเอาชีวิตผมไปเลยก็ได้ครับคุณก็เลยไปสาบานไว้ใช่ครับคุณคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาทำให้คุณเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ครับถูกป่ะแล้วคุณทำอะไรเขาไม่ดีอ่ะก็คือช่วงนั้นผมช่วงที่ว่าผมขอเนี่ยก็คือหลังจากนั้น1เดือนแฟนผมก็ท้องจริงเหรอจริงครับคุณมั่นใจเลย 100% เลยขอปั๊บนี่1เดือนเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์มากใช่ครับได้ลูกเลยหลังก็คือเมียผมท้องช่วงท้องเนี่ยคือผมไม่ได้ดูแลใจใส่กับเขามากมายก็คือทำงานไปแล้วมาแฟนคลอดเนี่ยก็คือผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็กลับมาบ้านก็คือมีผู้หญิงอีก1คนคือผมอ่ะพูดง่ายๆคือมีชู้อีก1ไม่รักเขาแล้วอ่ะคุณเบื่อเขาหรือว่าไงไม่ใช่เบื่อครับก็คือการเราไม่เข้าใจกันมากกว่าใช่
ชีวิตประจำวันเราไม่เข้าใจกันมากกว่าคุณก็เลยเซ็งเลยไปมีชู้ใช่แล้วเขาจับได้ปะจับไม่ได้ครับคือผมมีตั้งนานแล้วคือโดยที่ว่าไม่บอกเขาแสดงว่าคุณมีชู้เสร็จปั๊บนั่นคือวินาทีที่คุณผิดคำสาบานใช่ครับต่อเจ้าพ่อที่ทองผาภูมิถูกปะใช่ก็เลยกลายเป็นแบบนี้เลยใช่ครับนี่คือสิ่งที่คุณคิดครับถ้าเราคิดว่าเราผิดคำสาบานตอนที่เรามีแฟนเก่าใช่ไหมเราก็ไปมีชู้ใช่ไหมครับคือนั่นคือการผิดคำสาบานกับทางนั้นเจ้าพ่อภูบะครับได้มีโอกาสได้ไปขอขมาไหมไม่ได้มีโอกาสเลยครับแต่ใจผมอ่ะคิดจะไปขอขมาแต่คือติดขัดเรื่องงานกับเรื่องเงินครับก็เลยไม่ได้ไปเอาละครับวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับก็คืออยากให้ช่วยว่าสิ่งที่ผมขอกับศาลเจ้าพ่อภูบะเนี่ยมันจะเกี่ยวกับที่ว่าผมชักหรือเปล่าหรืออาจจะมีดวงวิญญาณอื่นที่มาทำให้ผมชักตรงนี้ด้วยหรือเปล่าถ้างั้นขอเชิญคุณดิวนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ดูสิครับว่าจะแก้ปัญหายังไงนะฮะเชิญครับซึ่งก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเรียกวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณปุณณวัฒน์นะครับในวันที่เกิดนี้เขากำลังฝังใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นที่ติดตามเขาอยู่ในทุกวันนี้ผมเลยสงสัยว่าคนคนนี้เคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนหรือไม่และที่สำคัญในสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้นะครับดวงวิญญาณที่เขาคิดว่าติดตามอยู่นั้นเป็นดวงวิญญาณของคนรักที่อยู่ในอดีตชาตินั่นเองนะครับและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดน่าจะอยู่บ้านเลขที่14/27ครับนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับเท่าที่เห็นจากวันเดือนปีเกิดนะครับที่ริวบอกไว้ว่าคนคนนี้คิดถึงความตายคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมเลขวันที่เกิดของเขารวมกันกับเดือนเกิดเป็นเลข34ผมเลยสงสัยว่ามีคนรักเป็นผีไหมหรือว่าเขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคนรักในอดีตชาติหรือเปล่าอันนี้ที่ผมสงสัยนะครับเพราะว่าเขาเกิดปีมะโรงมะโรงตกเรื่องความรักสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยน่าจะเริ่มต้นจากบ้านเลขที่14/27นะครับผมเลยไม่รู้ว่าช่วงนั้นเขาเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเคยมีทุกข์ใจอะไรหรือเปล่านะครับจนทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนมีผีมาอยู่กับเขานะครับหรือเป็นคนรักที่มาอยู่กับเขานั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของคุณตอมเท่านั้นครับซึ่งหลังจากคุณกฤตถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณริวได้ฟังแล้วจะสามารถสื่อสารกับวิญญาณที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรบ้างไปชมกันครับคุณริวฮะเชิญเจ้าพ่อดูหน่อยก็ได้ครับจะให้เชิญเจ้าพ่อเนี่ยต้องใช้ธูปกี่ดอกเอาดอกเดียวก็พอแล้วล่ะมาเราดูตอนนี้เดี๋ยวในห้องส่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเรากำลังจะเชิญวิญญาณเจ้าพ่อภูบะดูนะครับว่าที่เขาไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าท่านเนี่ยได้ทำโทษเนี่ยนะครับคุณลองพูดแบบวันนั้นที่คุณเคยทำต่อหน้าศาลนะครับขอให้เจ้าพ่อภูบะได้ประทานลูกให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูและดูแลให้เขาเป็นอย่างดีแต่ถ้าลูกช้างไม่สามารถเลี้ยงดูลูกดีได้หรือไม่สามารถดูแลเขาได้ขอให้เจ้าพ่ออุบะทำอะไรกับลูกช้างก็ได้หรือเอาชีวิตลูกช้างไปก็ได้คุณริวก็ได้เริ่มต้นให้คุณตอมลองจุดธูปเชิญดวงวิญญาณของเจ้าพ่อที่ตามรังควานเขาในทันทีและจะเกิดเหตุการณ์น่ากลัวขึ้นกับคุณตอมหรือไม่ไปชมกันครับThank you.
้อมเป็นอะไรครับแค่เน่าครับต้อมโอเคไหมครับคุณลิวทำอะไรครับพี่ป่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีอะไรแล้วมาเขาถึงแบบตัวงอดิ้นเก่งไม่ทราบครับเพราะผมแค่อยากรู้ว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าก็เลยพยายามไปดูว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงแล้วก็เห็นไหมว่ามีเขาอยู่ที่ไหนนะครับเจอไหมไม่เจอไม่สัมผัสเจ้าพ่อแต่ดันไปเห็นที่ที่นึงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันตรงกันกับที่เขาเคยไปหรือเปล่าคือเป็นที่แถวที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะสถูปที่เก็บศพแบบคนไทยที่มีเจดีย์เจดีย์เขาเรียกว่าอะไรสถูปเจดีย์ที่เป็นสถูปแบบที่อยู่ในวัดน่ะก็คือป่าช้าแหละแต่เป็นแบบสถูปเป็นที่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเคยไปอะไรที่นั่นหรือเปล่าแต่ถ้าเห็นน่ะเห็นไปที่นั่นมากกว่าที่จะเห็นเจ้าพ่ออุบะอุบะเคยไปไหมวัดที่บ้านเลยครับอือหือไปทำอะไรครับก็คือไปลองของก็คือผมจะเล่นคือผมจะเปิดคาถาในเน็ตอ่ะก็คือใช้คาถาแบบเรียกผีให้มาหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปเหยียบเจดีย์ไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เขาแบบตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะที่ไปเล่นแบบนั้นก็ยังช่วงเรียนอยู่ไปกันกี่คนนะฮะมีคนรู้เรื่องที่คุณไปเล่นนี่ไหมไม่มีครับไม่มีไปคนเดียวไปเล่นเองไปกลางวันคืนฮะกลางคืนไปกลางคืนคนเดียวแสดงว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะไปสาบานอีกนะครับคุณนึกอะไรอยู่ฮะตอนนั้นถึงได้ไปท้าทายก็คือนึกตอนที่ว่าคือผมเองอ่ะเป็นคนดูหนังพวกไอ้นี่อย่างหนังผีแล้วก็แบบว่าจองความเวทใช่ครับก็คือตอนแรกอะเนื้อตัวผมอะไม่ได้สักไม่ได้อะไรหรอกก็คือตัวสะอาดเลยแหละก็มาเจอชอบซึ่งคุณลิวสัมผัสได้ว่าเรื่องราวผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคุณตองไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคำสาปจากเจ้าพ่อผู้บะแต่อย่างใดแต่คุณลิวกลับเห็นกรรมของคุณตองที่ได้เข้าไปลองของในวัดจนเจอดีนั่นเองสรุปแล้วก็คือมีจริงใช่ไหมวัดสถูปอะไรที่คุณเล่ามาทั้งหมดใช่ไหมครับคุณลิวครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไปท้าทายหรือเปล่าครับคือตอนนี้ณตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้แต่รู้ว่าเขาต้องมีไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดให้ยืนยันว่าเป็นเพราะเจ้าพ่อไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่เห็นครับผม 100% นะส่วนอาการชักที่เป็นอยู่ผมต้องยืนตามคุณหมอก่อนว่ามาจากโรคก่อนมาจากภาวะเครียดเพราะในวันที่เกิดของเขาอะยังไงก็เต็มๆว่ามีอาการแบบนี้แน่ๆนะครับผมนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้เล่าให้พี่ๆฟังใช่ไหมไม่ได้เล่าว่าเขาเคยไปทำท้าทายหรืออะไรเพราะนั้นจับทู่ไปแล้วเห็นสถานที่นี้แปลว่าก็ต้องมีที่เกี่ยวข้องกับเขา สรุปอย่างนี้นะคุณต้อมคุณดิวเนี่ยเขาไม่ได้เห็นผีหรือว่าเห็นวิญญาณอะไรนะฮะเจ้าพ่อนะครับอุบาของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าเจ้าพ่อภูบาเนี่ยทำให้คุณเกิดอาการชักแบบนี้ตอนนี้ยังหาสาเหตุเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าที่ชักเนี่ยเป็นเพราะผีนะไม่ได้บอกนะครับแต่มั่นใจว่าต้องเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณเคยไปคำไม่ดีครับนะพี่อยู่ข้างนี้ตัวเขาต้องไปขอขมาที่วัดมาเพื่ออาการใช่ผมสนใจเรื่องที่ท้าทายมากกว่าว่าเขาไปทำอะไรไว้ถ้าเกิดในสิ่งที่ลิวเห็นก็แนะนำว่าให้กลับไปขอขมาที่นั่นจบนะครับก็จะได้ดีขึ้นแต่ตัวคุณเองก็ต้องระงับภาวะเป็นคนเก็บความรู้สึกอ่ะต้องระวังข้อนี้นะครับขอถามหน่อยนะฮะก่อนที่คุณจะไปลองของนะฮะแล้วคุณเคยมีอาการชักมาก่อนไหมครับไม่เคยครับเพราะช่วงนั้นยังเรียนอยู่ยังเด็กอยู่แต่จะมุ่งไปทางดูพวกนี้มากกว่าพวกคาถาอาคมอะไรเงี้ยในเน็ตในอะไรเงี้ยดูเรื่องยันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปโทษผี
ีสารเจ้าพ่อยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวคนที่นับถือเขาอาจจะมองคุณไม่ดีผมว่าเรื่องที่คุณไปเหยียบไปอันนี้แหละเพราะว่าภาพในทูบมันชัดกว่าคือพาไปที่นั่นเลยนั่นคือกรรมเก่าของคุณแสดงว่าหลังจากคุณไปลองของเนี่ยไม่เกี่ยวเจ้าพ่อนะไปลองของมาเนี่ยคุณก็เริ่มเกิดอาการชักถูกป่ะแสดงว่ามี2ประเด็นเนี้ยที่คุณติดอยู่ในใจแต่คุณริวให้น้ำหนักไปเพราะว่าเห็นในเรื่องของลองของมากกว่าใช่นะครับเบื้องต้นก็อย่างที่คุณริวแนะนำน่าจะไปขอขมานะครับก่อนไปขอขมาอย่างแรกก็คือให้ไปขอขมาพระประธานในโบสถ์นะครับขอขมาอย่างที่2ก็คือไปขอขมาต่อหลุมศพของคนที่เราไปเหยียบขอขมาอย่างที่3ก็คือถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วถ้าเคยทําจริงก็ไปขอขมาต่อเจ้าว่าที่วัดว่าสมัยเด็กอ่ะเราเคยได้มาทําอะไรไม่ดีท่านก็จะได้อโหสิกรรมให้แล้วก็ปราบพรมน้ำมนต์ให้เราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะครับพี่ลิวฮะนี้ตอนที่ไปขอขมาเนี่ยต้องพูดอะไรเป็นพิเศษมั้ยก็ต้องบอกไปเลยว่าถ้าผลที่เกิดขึ้นจากการที่ชีวิตเราเป็นแบบเนี้ยในทุกวันเนี้ยเป็นผลมาจากการที่เราได้มาท้าทายลบหลู่เชิญหรืออะไรก็ตามเราก็ขอเข้ามาเขานะครับแค่นั้นเองแล้วก็ขอให้เขาเอาโหสิกรรมให้เราเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้แต่ต้องคิดทุกครั้งก่อนที่จะทำอะไรอย่างขาดสติเพราะคุณอาจจะรับไม่ไหวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้ศูนย์บรรเทาทุกผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวน่าขนลุกของกลุ่มเพื่อนที่หลังการเสียชีวิตของเพื่อนคนหนึ่งกลับทำให้คนที่เหลืออยู่ถึงขั้นฝันร้ายเพราะดวงวิญญาณตามมากลัดแกล้งเพื่อนในกลุ่มไม่เว้นแต่ละวันก็เห็นเป็นเขาเห็นเป็นตาเอกเลยแล้วก็ยายเขาก็ย้ายมาอยู่ในห้องเอกอ่ะแต่เขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่าเอกตายแต่เขาคนแก่เนาะเขาคงไม่กลัวไม่คิดอะไรอ่ะพอเขานอนอยู่เขานอนไม่ได้เลยอ่ะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าโค้มคามโค้มคามโค้มคามทั้งคืนอ่ะตอนคืนอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหลังตัดบริบูรณ์ใจกล้าเรียกวิญญาณมาพูดคุยในสตูดิโอสามสายพันเดียวกันเอกเฮ้ยออกมาคุยกันหน่อยดิแวะไม่ค่อยชอบเจอคนหรอตอนนี้ผมเห็นผู้ชายคนนึงมีรอยสักที่ตัวเฮ้ยไม่ใช่ใช่ครับผอมด้วย